มาดูด้านนอกสภากันบ้างอนอกนี่ไม่ใช่นอกประตูรั้วนะ,ะแต่ว่าก็เดินทางมาถึงที่อาคารรัฐสภาเพียงแต่ไม่ได้เข้าห้องประชุมกับเขาเท่านั้นเองอยู่ด้านหน้าใช่ฮะนั่นก็คือกลุ่มไทยไม่ทนนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็เดินสายนะครับอ,ออนทัวร์ไปตามพักการเมืองกลุ่มก้อนทางด้านการเมืองฝ่ายต่างๆมาแล้วเรียกร้องให้ทานายยกลาออกมาแล้วนะครับวันนี้เนี่ยได้มาเรียกร้อง ให้สอสฝ่ายค้านลาออกบ้างใช่ค่ะแล้วก็บอกว่า <S <S 1> <S 1> ที่มาเรียกร้องเนี่ยต้องการให้หยุดเป็นเครื่องมือของรัฐบาลน,นะคะส่วนทางด้านของกลุ่มทางด้านของประธานวิ่ายค้านก็ย้ำเรื่องนี้เหมือนกันก็บอกว่าก็เข้าใจในเจตนานะคะและความปรารถนาดีต่อชาติบ้างเมืองก็จะนําเรื่องนี้เนี่ยไปหาหรือกันอีกครั้งค่ะ วันนี้ที่บริเวณด้านหน้ารัฐสภาอันนี้ตกลงเขาไม่ได้เข้าห้างในใช่ไหมอยู่ด้านหน้าเลยนะใช่เข้าข้างไหนไม่ได้นะคะตัวแทนกลุ่มไทยไม่ทนค่ะหน้าคุณคุณนะคะคุณคุณจะหลายท่านทีเดียวคุณจตุพรคุณวีระนะครับคุณอดุลนะครับนั่นแหละเนี่ยเน่ยคุณผู้ชมหลายท่าน คุณหน้าใครบ้างนะเนี่ยเป็นตัวแทนของกลุ่มไทยไม่ทนสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทยคุณอดุลเขียวบริบูรณ์ประธานญาติวีรชนพฤษภา35ตามมาด้วยคุณตูจะตุพรพรมพันธ์ประธานกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติวันนี้ยื่นหนังสือต่อน,นายสุทินคลังแสงสอสมหาสารคามพักเพื่อไทยค่ะในฐานะประธานวิฝ,ฝ่ายค้านเพื่อขอให้ฝ่ายค้านเนี่ยเสียสละลาออกจากสสนะคะ คุณตูจะตุพรบอกว่าก็ได้เรียกร้องให้พักฝ่ายค้านเนี่ยออกมาต่อสู้ร่วมกับประชาชนอย่าไปเป็นเครื่องมือให้รัฐบาลเพราะว่ามีการคมขู่ให้ยุบสภาล,ลาออกเปิดทางกลับมาใหม่มีการเปิดตลาดซื้องูเห่ากันด้วยนะคะอ,อ้างความชอบทำให้ตัวเองได้กลับมาเป็นนายกอีกรอบ ฝ่ายประชาธิปไตยต้องไม่ปล่อยให้รัฐบาลเผด็จการได้ออกไปแบบดีๆแม้การทำหน้าที่ของประธานวิฝ่ายค้านจะทำได้ดีแต่ก็ไม่สามารถยับยั้งรัฐบาลเผด็จการได้เพราะมีพวกมากลากไปหากพักร่วมฝ่ายค้านยังอยู่ต่อไปก็จะมีแต่สร้างความชอบธรรมให้กับรัฐบาลเผด็จการค่ะอ่าส่วนทางด้านของคุณสุทินนะคะหลังจากรับเรื่องบางสำนักข่าวนี้อ,อย่างที่ MGR ออนไลน์พาดหัวเลยนะ เออก็บอกว่าไทยไม่ทนเนจี้ฝ่ายค้านลาออกแต่บางสำนักข่าวเนี่ยอย่างเว็บไซต์ไทยโพสต์เนี่ยนะครับก็บอกคุณสุทินกัดฟันรับปากเลยนะ <laughs> <laughs> คุณสุทินกัดฟันว่ายังไงบ้างไม่อยากลาออกนะ <laughs> คุณสุทินก็เลยบอกว่าอ่ะก็จะนําเรื่องดังกล่าวเนี่ยไปหารือกับฝ่ายก็ ฝ่ายค้านก่อนก็แล้วกันนะคะแต่ส่วนตัวก็เข้าใจในเจตนาและความปรารถนาดีต่อชาติบ้านเมืองของกลุ่มไทยไม่ทนซึ่งฝ่ายค้านเนี่ยก็มีจุดร่วมไม่ต่างกันที่สําคัญที่สุดคือเราต้องรักษาระบบรัฐสภาไว้ยอมรับว่าการทํางานของฝ่ายค้านสองปีที่ผ่านมาไม่สามารถตรวจสอบทวงดุลรัฐบาลได้บางครั้งเนี่ยการตรวจสอบไปจบที่กระบวนการยุติธรรมและองค์กรอิสระ อีกทั้งการใช้เสียงข้างมากไม่คำนึงถึงประชาชนหลายครั้งเราทำงานได้ดีแต่ไม่ได้จบบนหลักการเหตุผลเจอเสียงข้างมากลากไปอีกค่ะ ดังนั้นการจะกดดันรัฐบาลคือการที่ให้ฝ่ายค้านลาออกจากระบบรัฐสภาก็เป็นวิธีที่มีเหตุผลถ้าเราสามารถทำวิธีนี้แล้วรัฐบาลเปลี่ยนความคิดและหันมาคำนึงถึงประชาชนเราก็ยินดีลงทุนส่วนตัวนั้นคิดว่าถ้าลาออกแล้วได้ผลคุณสุธินบอกงี้นะถ้าลาออกแล้วได้ผลเนี่ยเราก็พร้อมแต่ถ้าลาออกแล้วรัฐบาลไม่แยแสไม่สนใจเหมือนในอดีตที่เคยเกิดขึ้นละ่ะ เราเสียโอกาสหรือไม่เหมือนปิ้งปลาย่างให้แมวหรือไม่อ่านะฮะก็ว่าอย่างนั้นไปนะครับก็อุ้ยกว,กว่าจะเข้ามาในสภาได้นี่มันก็ไม่ใช่ง่ายๆเนาะใช่ไ<ช>หม<า>ฮะกว่าจะกาเกาะเก้าอี้ได้ขนาดนี้เนี่ยมันก็หลายอสองปีแล้วเนี่ยนะครับก็ถ้าจะให้ลาออกไปเนี่ยมันจะได้กลับเข้ามาอีกไหมเนี่ยนะฮะก็ต้องพิสูจน์กันลองดูนะครับ